สวัสดีครับคุณแดงคุณโอครับผมนี่เป็นช่วงแรกนะครับเรียนจบวันแรกผมถามไอเดียก่อนมาเรียนครับเป็นไงครับก่อนมาเรียนไอเดียno idea ไม่รู้จะขายอะไรเลยครับเหมือนที่คลิปที่ดูของชาวบ้านป่ะใช่ไม่รู้จะขายอะไรคือไม่รู้จะขายอะไรแล้วพอเรียนเสร็จปุ๊บก็ไม่รู้จะขายอะไรอีกแล้วไอเดียกระฉูดมั้ยฮะค่ะตอนนี้แบบร้อนเลยตอนนี้อยากไปสำเพ็งแล้วครับอยากไปหาของวันนี้คือบังเอิญของคุณแดงคุณโอนี่คือบังเอิญมาเรียนเป็นวันธรรมดาคนน้อยครับนะครับรู้สึกดีไงครับดีไหมคนน้อยก็ดีนะครับได้ข้อมูลละเอียดใครชอบวันธรรมดาก็มาเรียนวันธรรมดาก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของวันนี้คือพอหลักสูตรธรรมดาเราจะสลับอะไรนิดนึงนะฮะของคุณวันนี้คือเรียนการทำรูปเร็วของคุณแดงนี่คือบอกว่ามีประสบการณ์เรื่องการทำรูปมาบ้างการทำรูปเร็วมีประโยชน์ไหมครับก็ดีครับเร็วขึ้นเยอะคิดว่าเราสามารถไปทำอะไรกับชีวิตเราได้เยอะไหมประยุกต์ได้เลยแล้วคิดว่าชีวิตเราจะมีเวลาอะไรมาให้เรากลับมาคืนมาเยอะไหมฮะเยอะเยอะเซฟชีวิตเลยได้ไหมครับถูกไหมครับแล้วก็วันนี้ก็คืออย่างนี้เดี๋ยวไว้ดูคลิปต่อไปแล้วกันนะครับขอจบที่คลิปแรกก่อนครับนี่คือวันที่สองนะครับคุณแดงคุณโอเป็นยังไงครับความรู้สึกอารมณ์ก่อนอารมณ์ว่าจบคอร์สสองวันเป็นยังไงบ้างสิ่งที่ได้ไปตอนนี้รู้สึกดีมั่นใจขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นไปได้หลังจากที่มืดๆมืดขอย้ำเหมือนโลโก้วันแรกตอนนี้ไม่รู้จะขายอะไรจริงไหมมันเยอะแต่เหตุผลคนละอันมันเยอะเกินตอนนี้มันเยอะเกินต้องกลัวคนขายคนเก่าไหมไม่ต้องจริงไหมเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นใหม่ eBay ไม่ต้องโกว่าอุ้ยหน้าเก่ามันทำมานานแล้วฉันจะสู้ไม่ได้จริงไหมไม่จริงไม่จริงต่อยอดได้เรื่องแคตตาล็อกคุณแดงนี่พอจะทำมาเป็นอยู่แล้วแต่ว่านึกไม่ถึงว่ามันจะทำแบบนี้ได้เอาอย่างนี้แบบง่ายเลยป่ะง่ายๆเลยใช่ไหมฮะแล้วผลพลอยได้ประโยชน์ของมันเห็นเลยป่ะเห็นผลผมว่าน่าจะเห็นผลเลยนะครับเรื่องการเอาใจที่ผมเน้นอย่างนี้ที่ผมเน้นเรื่องการเอาใจลูกค้าทำยังไงให้ลูกค้าฟีดแบ็กกลับมาให้เราหลังจากที่เรียนกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่เริ่มเนี่ยจนสุดท้ายขั้นตอนจบที่เอาใจลูกค้าเนี่ยคิดว่าถ้าเกิดทำครบเนี่ยคุณคิดง่ายๆที่ผมสอนให้คุณเป็นคิดง่ายคุณเป็นคนซื้อเนี่ยคุณรู้สึกยังไงกับผู้ขายคนนี้ถ้าเกิดคุณทำแบบนี้รู้สึกดีครับรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกเป็นให้ฟีดแบ็กทันทีเลยให้ฟีดแบ็กทันทีปัญหาของมือใหม่ส่วนมากก็คือว่าขายแล้วก็จบก็ฟีดแบ็กก็ลุ้นตามเอาดวงเอาแต่วันนี้เราทำแบบมืออาชีพเพราะฉะนั้นฟีดแบ็กที่ตอบรับกลับมาก็จะเป็นแบบน่าจะได้เลยครับใช่ไหมฮะสิบยังน้อยขำๆสิบมันต้องเกินครึ่งไหมเกินแน่ๆแต่จะเท่าไหร่แค่นั้นเองถูกไหมครับครับผมเพราะฉะนั้นสรุปครับของคุณนี่คือมาเรียนหลายคนก็คือได้ราคา 1,500 มา2คนขึ้นคุ้มไหมครับ 1,500 ครับวันนี้คุ้มครับคุ้มผลพลอยผลตอบรับกลับไปนี่เป็นยังไงคิดว่าน่าจะทำ eBay ได้ง่ายขึ้นไปโพสขายได้ไม่กี่อันก็เกินค่าเรียนแล้วครับถูกปะผมถามหน่อยผมถามนิดนึงสมมติถ้าเป็น 1,800 สมมติคอร์สปกติมัน 1,800 คุณแดงว่าราคาที่เนี่ยถ้าตั้งเท่าไหร่คุณแดงถ้ารู้ว่าเรียนได้เท่านี้ถึงจะยอมมาเรียนก็ได้คือเหมือนราคาเท่าไหร่คุณแบบถ้ารู้แล้วว่าเรียนแล้วได้หลักสูตรเนี้ยอย่างนี้เลยราคาที่แบบว่ายอมที่จะจ่ายอ่ะถ้าทำมาหากินนะทำมาหากินได้ผมว่า 3,000 ก็คุ้มนะ 3,000 ก็ยังกล้าเรียนถ้ารู้ว่าเรียนแล้วได้อย่างนี้อือหือโอเคค่าที่ผมเคยถามคำถามนี้คำถามแรกนะพี่เขาไว้ 8,000 เขาสำหรับความรู้สึกของเขาให้ 8,000 อย่างล่าสุดที่มาก็ประมาณ 2,500 ที่ค่านี้ให้ 3,000 เห็นไหมชอบตรงที่มันสิ่งที่เรียนมันใช้ได้จริงเป็นประสบการณ์จริงใช่เพราะว่าปัญหาที่อาจารย์เจอปัญหาที่ประมาณระหว่างทางเนี่ยคนสอนเจอมาหมดแล้วไงแล้วก็พอคุณถามมาผมตอบได้หมดป่ะใช่แล้วเราก็เลยเหมือนไม่ตกหลุมตรงนั้นละอย่างเงี้ยนะครับมีอีกนี่แล้วเอาถามอีกนิดนึงคุณแดงอ่านมากี่เล่มแล้วครับประมาณ4ครับ4เล่มกับ2วันนี้เคลียร์เลยมั้ยครับ2วันนี้คุ้มกว่าครับคุ้มกว่านะค่าหนังสือถ้าคิดง่ายๆไม่ต้องซื้อหนังสือไม่ต้องมาทำทางเองใช่มั้ยมันมีลูกศิษย์บางคนนะ10เล่ม10กว่าเล่มก็มีบางทียังไม่เข้าใจเลยใช่มั้ยนะครับโอเคสรุปสุดท้ายแฮปปี้มั้ยครับแฮปปี้ครับโอเคช่วยเหลือหลังร้านโอเคเออโอเคโอ้พูดมาเกือบลืมนะที่ตอนที่จบของเราพอเรียนจบไปอ่ะวิธีการติดตามของเรานี่คือจริงๆแล้วคือหลังนี้ก็เพื่อนกันแล้วครับเพื่อนกันแล้วก็คิดว่าวิธีการติดตามของที่เนี่ยเหมือนดูแลเอาใจใส่ไงคิดว่าเป็นไงที่เห็นไป2อย่างที่เห็นเนี่ยดีค่ะ
ดีเลยครับไม่มีที่ไหนมีเอาง่ายๆใช่ไหมก็คือของเราก็ตลอดไปนะฮะของเราก็ตลอดไปโอเคขอบคุณแม่ครับ